นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมัยตอนที่คุณรักนียังเด็กๆอยู่คุณหน้าผู้ชายคนหนึ่งที่เดินผ่านหน้าบ้านแกอยู่เป็นประจำผู้ชายคนนี้ทำให้คุณรักยิ้มได้เมื่อเห็นเขาแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เขาเข้ามาใกล้ เนื่องจากเวลาเข้ามาเนี่ยนะคุณรักนี่ก็จะต้องอิ่มหนำสำราญด้วยของกินที่เขาเอามาฝากนะ้าใบวันนี้ผมจะได้กินอะไรอะเสียงตอบก็คือแบะแบะแบะผู้ชายคนที่กล่าวถึงนี้เป็นคนใบ้ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ไม่นิยมที่จะสนทนากับเขาเนื่องจากไม่แน่ใจในความปลอดภัยเพราะว่าบางครั้งผู้ชายคนนี้ก็คุ้มดีคุ้มร้ายกว้างปลาข้าวของ ใครต่อใครก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เขาแต่ก็ยังมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยินดีต้อนรับและร่วมสนทนากับชายใบ้คนนี้พอยายเห็นยายก็บอกรักเ้ยนะใบ้เขามาแล้วล่ะลูกหิ้วถุงอะไรมาเยอะแยะเลยอู้นะใบ้ามาแล้วเหรอผมรอนา้าใบ้อยู่ตั้งนานแล้วยายกับคุณรักคือคนสองคนในจํานวนที่ไม่รังเกียจนะใบ้ไม่เกลียดไม่กลัวเพราะว่านะาใบ้คือผู้มีพระคุณ ของคุณรักกับยายยายเล่าให้ฟังว่าเมื่อ20ปีที่ยายกำลังจะฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่นาใบามาช่วยไว้ทันถ้านาใบาไม่มาช่วยเหลือในวันนั้นยายก็อาจจะไปสวรรค์แล้วส่วนคุณรักก็คงตายไปตามยถากรรมเพราะว่าขาดอาหารยายเล่าว่าตอนนั้นคุณรักในแม่อายุเพียงแค่สองขวบแม่ทิ้งไป ยายก็เลยเลี้ยงดูแก่ด้วยการไปทำงานรับจ้างแล้วก็เอาเงินมาซื้อนมให้กินแต่อยู่มาวันหนึง่งยายก็ไม่สามารถจะไปทำงานได้เนื่องจากยายหกลม้มแล้วอยู่ๆขาก็ชาไปเฉยๆจนไม่มีเรียวแรงก็ทำให้ยายลุกเดินไม่ได้จะมีก็แต่มือที่ยังหยิบจับอะไรได้บ้างแต่ถึงกระนั้นยายก็ไม่อาจจะก,ก้าวลงจากบ้านเพื่อจะออกไปรับจ้างถางหญ้าไรายได้ก็เลยไม่มีเข้ามา ความเป็นอยู่ก็แย่ตามมาอีกด้วยก็ส่งผลให้ยายอดข้าวส่วนคุณรักก็อดกินนมเสียงร้องแต่แงแงแงเวลานั้นยายก็บอกโท่ไอ้นมก็หมดเงินก็ไม่มีรักเอ้ยแกกินน้ำมาสองวันแล้วยายรู้แต่ยายไม่มีปัญญาจะหานมมาให้แกได้ยายขอโทษนะหลานเมื่อคุณรักหิวแกก็ร้องไห้ยายก็ร้องตามด้วยความสงสาร เต่็แล้วยายก็คิดสั้นผู้คอตายแต่ว่าวินาทีนั้นผู้ชายบ้าใบาที่ใครต่อใครรังเกียจก็เดินผ่านมาเห็นยายกำลังจะแขวนคอที่ขอบหน้าต่างเขาก็รีบวิ่งแล้วก็ช่วยแกะเชือกออกมาจากคอยายอ่ะไอ้ใบเอ็งมาช่วยข้าทำไมข้ายากตายเสียงเจ้าใบก็แบะแบแบะเอ็งพูดอะไรข้าไม่เข้าใจแล้วนั่นเอ็งล่วงอะไรออกมาจากในกางเกงอะ่ะ ยายเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนาใบายหยิบเงินออกมาจากกางเกงแล้วก็ยื่นส่งให้ยายยี่สิบบาทยายก็รู้สึกทราบซึ้งในน้ําใจของนาใบามากนาใบาเป็นคนบ้าใบาแท้ๆยังรู้ว่ายายต้องการเงินแล้วหลังจากที่ยายรอดตายมาได้เขายัางอุ้มคุณรักเนี่ยมาส่งให้ยายเมื่อยายเห็นหน้าคุณรักอีกครั้งยายก็คิดได้ข้าจะตายไม่ได้ข้าจะต้องอยู่ดูแลหลานข้าแต่ว่า แล้วมีเงินแล้วจะไปซื้อนมมายังไงล่ะในเมื่อข้าควาเดินเหินไปไหนไม่ได้แบบนี้มีเงินมันก็ไม่มีประโยชน์โหเวรกรรมแท,แท้ตอนนั้นยายไม่คิดว่าน้าใาจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับคำพูดที่ยายพูดออกไปเพราะาอย่างที่รู้ว่าน้าบ้นื้คุ้มดีคุ้มไรแล้วก็พูดไม่ได้แถมยังทำตาขวางขวางตามแบบฉบับของคนบ้าแต่ถึงแม้หน้าตาและท่าทางของนาบ้าจะเป็นอย่างนั้นใครเลยจะรู้ว่าน้าใบาแกคิดอะไรอยู่อ่า นัน่นแกจะทําอะไรในะไอ้ใบนัน่นแกจะรีบร้อนหลงบันไดจะไปไหนเสียงแต่แบะแบะแบะยายก็บอกคุณรักว่าตอนนั้นน่ะนาใบามีท่าทีรออ้อนรนมองโน่นมองนี่ภายในบ้านของยายอ่าพร้อมกับพูดแบะแบะแบะร่วมกับแสดงภาษามือโบกไปโบกมาแต่ยายก็ไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วทันใดนั้นนะาใบาก็มองเห็นอะไรบางอย่างแกก็รีบไปหยิบเมื่อได้แล้วน้าใบาก็ลงเรือนเดินอ้าวอ้าวไปไหนยายก็ไม่รู้ แต่พอสักพักน้าใบก็กลับมาพร้อมกับถุงใบหนึ่งซึ่งในนั้นนะมีนมกระป๋องสําหรับชงให้เด็กทารกดื่มเอ๊ะนี่มันนมนี่นะไอ้ใบเอ็งไปเอานมมาให้หลานข้าหรือเนี่ยโถคุณบ้าใบายอย่างเอง็งยังมีน้าใจนะักข่าทราบซึ้งจริงๆปรากฏว่าสิ่งที่น้าใบคว้าไปจากบ้านยายก็คือกระป๋องนมเปล่าๆที่หมดแล้วน้าใบนากระป๋องนมนั้นไปเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะซื้อนมมาให้คุณรัก แล้วในวันนั้นแกก็ได้กินนมจากความอุปการะของนาใบาส่วนยายก็รอดชีวิตมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคนใบ้บ้าคนนี้นับตั้งแต่บัดนั้นทั้งสองคนยายหลานก็ถือว่านาใบาเหมือนกับพ่อพระเลยทีเดียวคุณรักบอกว่าคนใบ้บ้าย,ยังกล้าทําความดีนาใบาคนนี้ถึงแม้แกจะเป็นใบ้หรือบ้าแต่แกก็ยังมีความเมตตาการุณาแล้วก็ช่วยเหลือคนที่หมดหนทางอย่างยาย ซึ่งในขณะนั้นคนสติสัมปชัญญะดีๆที่ยายเคยรู้จักไม่มีใครเลยสักคนที่จะมาหายายยายจะเดินไม่ได้หรือไม่มีอะไรจะกินเขาก็ไม่สนใจที่จะมาดูจะมีก็แต่นา้าใบซึ่งคนส่วนใหญ่รังเกียจแต่ว่าเขาคนนี้คนเดียวที่มาฉุดมือยายให้ลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งเอ็งพูดอะไรนะไอ้ออใบฮะ๋อจะระยงไอ้ข้าลุกขึ้นเดินเหรอเออเออเออ เออตอนนี้ข้าคอยยั็งช่วและข้าเดินได้แล้วข้าขอบใจเองมากเลยนะไอ้ใบต่อมาปรากฏว่ายายกลับมาเดินเหินได้เป็นปกติแล้วยายก็สามารถทำมาหากินเลี้ยงคุณรักต่อไปได้ส่วนน้าใบก็ยังคงให้ความช่วยเหลือคุณรักกับยายเหมือนเดิมโดยทุกครั้งที่แกผ่านมาหน้าบ้านของคุณรักก็จะเอาขนมของกินมาฝากอยู่เป็นประจำแถมยังมาเล่นกับคุณรักยามที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะยายออกไปทำงาน ตั้งแต่เล็กจนโตคุณรักก็เลยมีความคุ้นเคยกับน,น้าใบแล้วก็รู้ดีว่าแกเป็นคนดีคนหนึ่งในใจแล้วก็อาจจะอยู่ในใจของคนอีกหลายคนถ้าได้รู้ถึงเรื่องราวความดีของน้าใบจากคำบอกเล่าของแกที่ตั้งแต่จำความได้แกก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งดีๆของคนบ้าคนนี้ได้กระทำไว้มากมายอย่างเช่นเมื่อตอนที่คุณรักมีอายุเข้าเรียนตามเกณฑ์ ยายก็เอาคุณรักไปฝากเรียนกับโรงเรียนที่อยู่ภายในวัดซึ่งก็ไม่ไกลาจากบ้านเท่าไหร่ในทุกๆวันคุณรักจะเดินทางไปเองตามแบบฉบับของเด็กต่างจังหวัดคือเดินด้วยสองเท้าเพราะว่าที่นั่นไม่มีรถรับส่งนักเรียนเหมือนในเมืองหลวงเด็กบ้านนอกอย่างแกก็ต้องทนย่ำเท้าก้าวเดินเหมือนกับเพื่อนอีกหลายหลายคนแต่ว่าในทุกเช้าที่แกเดินทางไปโรงเรียนไม่ใช่ว่าจะมีแต่เด็กนักเรียนเท่านั้นที่เดินไปในเส้นทางสายนี้ เพราะยังมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางไม่ค่อยเต็มบาตร่วมเดินไปกับเด็กๆด,ด้วยซึ่งเขาคนนั้นก็คือนาา้าใบคนที่ใครๆก็พากันรังเกียจเมื่อนาใบาเดินไปทางไหนไม่ว่าเด็กนักเรียนหรือว่าคนเดินร่วมทางก็จะต้องหลีกหนีให้นาใบาเดินห่างไปจากตัวเองยี่แต่บ,บ้านอยู่ว่ายี่ตัวเหม็นมากท้วเวจเจอไอ้ีกแล้วหยุดเดินให้มันผ่านไปก่อนดีกว่า ใช่เพราะถ้าไม่หลีกเดี๋ยวมันเกิดคลั่งขึ้นมามันจะตรงมาบีบคอพวกเราอะนะคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีใครชอบน้าใบ้ทั้งๆที่น้าใบ้ก็ยังไม่เคยแสดงอาการจิตวิปริตหรือว่าเข้าทำร้ายคนจะมีก็แต่เคยเอะอะโวยวายปาข้าวปาของแต่ว่าตอนนั้นแกทำไปก็เพราะอากาศมันร้อนแล้วก็ไม่เคยปาของไปโดนใครน้าใบคงจะหงุดหงิดก็เลยคิดแค่ระบายอารมณ์แล้วเมื่อสงบแกก็กลับมาเป็นปกติ คือยืนตาขวางขวางพร้อมกับมีน้ำลายไหลออกมาจากมุมปากซึ่งนั่นก็คืออาการที่น้าใบามักจะเป็นอยู่เป็นประจำแต่คุณรักก็คิดว่าไม่น่ารังเกียจอะไรเพราะว่าคนบางคนยังมีอาการแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นบ้าเนี่ยนะที่น้าใาาต้องเดินทางไปทุกเช้าเพื่อไปตามเส้นทางที่นักเรียนเดินก็เพราะว่าน้าใบามีกิจวัตรที่ต้องไปทาในทุกวันกิจวัตรของแกก็คือแกจะต้องไปกวาดใบไม้แล้วก็เศษขยะ ที่ร่วงหล่นตามทางเข้าวัดซึ่งเชื่อมโยงทางที่จะไปโรงเรียนก่อนเวลาที่นักเรียนจะเข้าแถวสนามด้านหน้าก็จะไม่มีใบไม้ให้เห็นหรือแม้แต่เศษขยะสักชิ้นก็ไม่เห็นอีกเหมือนกันเพราะน้าใบ้คนนี้คือคนที่ทําให้สะอาดและนี่อีกคือหนึ่งอีกหนึ่งบทบาทที่คนบ้าใบ้อย่างน้าใบ้ก็ยังกล้าทําความดีซึ่งคนดีๆแท้ๆยังไม่มีใครมีแก่ใจที่จะทําได้อย่างแกเลย นาใบเป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะแมวแกจะชอบแมวมากถึงขนาดเอามานอนกอดหอมฟัดแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแมวที่แกรักไปโดนหมากัดมาจนอาการสาหัสนาใบก็รีบประถมพยาบาลหายาแดงมาทาให้แมวพร้อมทั้งเอาผ้ามาห่อหุ้มแมวตัวนั้นไว้ทั้งตัวไม่กี่วันต่อมาแมวก็หายแต่ว่ายังเดินไม่ได้นาใบก็จับประคองมันให้เดินตามมือนาใบอ่า ซึ่งยายกับคุณรักเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ยังอดชื่นชมน้าใบาไม่ได้ว่าแกช่างเป็นคนดีมีเมตตาเสียจริงๆไม่เหมือนกับคนปกติบางคนที่ดูภายนอกนะ่ะเต็มบาทแต่กลับชอบทําชั่วทารุณสัตว์ทั้งเตะทั้งตีหรือไม่ก็ถึงก็ฆ่าสัตว์นั้นให้ตายนี่ถ้าคนพวกนั้นได้มาเห็นการกระทําของนใบาอ่าก็น่าจะดีเพราะว่าเขาจะได้สํานึกว่าคนใบคนบ้านี่ยังกล้าทําความดี ความเป็นคนดีของน้าใบยังมีให้คุณรักกล่าวถึงอีกหลายข้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือความเป็นคนมีน้ำใจน้าใบเคยเกือบจมน้ำตายเมื่อครั้งหนึ่งมีวัยรุ่นต่อยตีกันที่กลางสะพานข้ามไปวัดวันนั้นผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันวิ่งไปดูหนึ่งในนั้นก็มีนาใบร่วมขบวนไปด้วยและเมื่อถึงสะพานทุกคนก็เห็นวัยรุ่นห้าคนกำลังรุมกระทืบวัยรุ่นอีกสองคนเสียงตุบตับตุบตับเอ้ hey, อัดไม่เข้าไป เอาไม่ให้ตายคาสะพานมาเลยโอ้ยอย่าก,กลัวแล้วอย่าํากันเลยไม่ต้องฟังมันเตะไม่เข้าไปสองคนที่โดนรุมดูมันจะสู้ฝ่ายพวกมากไม่ไหวจากที่ยืนอยู่ก็โดนอัดจ,จนปุ๊บลงไปแต่ท่านใดนั้นวัยรุ่นคนหนึ่งที่โดนรุมก็ลุกขึ้นมาแล้วพยายามดันตัวเองไปถึงขอบสะพานจากนั้นก็พุ่งทยานกระโดดราวสะพานลงไปในน้ําจนเสียงน้ํากระจายดังสนั่นหวั่นไหวพร้อมกับเสียงร้องของเพื่อนอีกคนที่ยังอยู่บนสะพาน ไอ้จ๋ามึงโดดน้ำไปทำไมมึงว่ายน้ำไม่เป็นนะเว้ยไอ้จ๋ามึงต้องตายแน่ๆใครก็ได้รับช่วยเพื่อนผมด้วยวัยรุ่นคนที่ว่าเนี่ยตัดสินใจกระโดดน้ำเพื่อนหนีตายทั้งๆท,ที่เขาก็ว่ายน้ำไม่เป็นและแน่นอนถ้าไม่มีใครลงไปช่วยแกก็คงจะจมน้ำตายในวินาทีนั้นเองก็มีเสียงน้ำดังตูมขึ้นอีกทีพร้อมกับคําราะครองร้องตะโกนของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นไอ้ใบ้ไอ้ใบ้บกระโดดน้ำแล้ว มันโดดลงไปในน้ำเนาะน้าใบคือคนดีที่กล้าเสี่ยงชีวิตลงไปช่วยคนที่กำลังจะตายและเมื่อน้าใบควายคว้าตัววัยรุ่นคนนั้นได้เขากลับตะเกียกตะกายจับตัวน้าใบกอดน้าใบไว้แน่นเลยจนจมลงไปกับเขาด้วยอ่าเวลานั้นคุณรักซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเห็นท่าไม่ดีก็รีบกระโดดน้ำตามลงไปแล้วพาวัยรุ่นคนนั้นขึ้นมาแต่ปรากฏว่าน้าใบกลับจมหายไปในสายน้ำไอใบจมน้ำตายแล้ว ตอนนั้นทุกคนเข้าใจว่าน้าใบคงจะไม่รอดแต่อึดใจต่อมาผู้คนที่เฝ้ารอดูอยู่บนฝั่งก็เห็นหัวดำๆของหน้าใบโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำหน้าใบไม่ตายทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแกก็ว่ายนะ้ำไม่เป็นเหมือนกับวัยรุ่นที่แกลงไปช่วยแหละโธ่เอ้ยหน้าใบว่ายนะ้ำไม่เป็นก็ไม่น่าเสี่ยงตายลงไปเลย คนใบ้บ้ายังกล้าทําความดีดูสิครับน้าใบ้เป็นคนบ้าแท้ๆแต่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือคนทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เคยลงน้ําคลองเลยสักห,หนึ่งโดยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่น้าใบ้กระโดดลงคลองแล้วก็เกือบตายเพราะความเป็นคนดีของแกนะเหตุการณ์วันนั้นคนดียืนดูกันเต็มราวสะพานแต่ก็ไม่มีใครตัดสินใจลงไปช่วยคนที่กําลังจะจมน้ําตายคนแรกที่ใจกล้าก็คือคนบ้า ส่วนคุณรักก็คิดอยู่ตั้งนานกว่าที่จะลงไปช่วยซึ่งแกเองก็ยังรู้สึกผิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่แกเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีเสียเปล่าๆแต่คิดที่จะทำความดีช้ากว่าคนบ้าเมื่อย้อนนึกกลับไปในวันนั้นแล้วแกก็รู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะลงโทษตัวเองด้วยการตบหัวกบาลตัวเองสักสองทีอ่าตบแล้วจะจะ,จะได้จําได้ว่าถ้าคิดจะทําความดีไม่ต้องคิดนานลงมือทําไปเลย เหมือนอย่างที่น้าใบา้ทาในทุกๆครั้งนะเรื่องราวของน้าใบ้เป็นเรื่องที่คุณรักต้องการให้แง่คิดกับคนที่มีสติปกติดีทั้งหลายโปรดจงตระหนักไว้ว่าคนบ้าในาย,ยังกล้าทําดีแล้วคุณเป็นคนดีแท้ๆจะทําความดีแพ้คนบ้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่กล้าทําความดีก็รีบทำเสียแต่ตอนนี้จะได้ไม่อับอายคนบ้าครับและคุณรักเชื่อว่าการที่คนบ้าอย่างน้าใบา้กล้าสร้างความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนี้ ทำให้ชีวิตของน้าใบ้พบแต่ความสุขตลอดมาแม้แกจะไม่ร่ำรวยไม่มีสมบัติภระสถานไม่มีใครยอมคบค้าสมาคมด้วยแต่ว่าคุณนักกล้าเอาหัวเป็นประกันว่าชีวิตแกไม่เคยทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเลยสักครั้งหนึ่งเพราะความดีที่อยู่ในตัวช่วยเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามากล้มกลายจิตใจแกได้คุณรักบอกว่าสุขกายต่อให้สบายสักแค่ไหนก็ไม่สามารถเทียบได้กับความสุขใจหรอกจริงไหมครับ จากเรื่องของคนใบ้ที่นี้ก็มาเรื่องของคนบ้าท่านดูฟังบนเส้นทางสายถนนสุขุมวิทตอนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมักจะมีภาพชีวิตในรูปแบบต่างๆของผู้คนได้เห็นได้อย่างหลากหลายนะปรากฏว่าแถวๆนั้นน่ะมีดาวเด่น บนถนนสายนั่นก็คือผู้หญิงวัยประมาณสักสามสิบเศร็จแต่งตัวด้วยชุดผ้านุ่งเสื้อคอกระเช้าดูสกรปรกมอมแมมผมเผายาวกระเซอะกระเซิงสติไม่เต็มเต็งมายึดหัวหาดป้ายรถเมย์เป็นที่นอนพักอาศัยประจำจนกระทั่งผู้คนที่มารอรถตรงป้ายรถเมย์แห่งนั้นแทนที่จะได้ยืนรอรถอยู่ตรงป้ายกลับต้องไปยืนออกันอยู่นอกป้าย เพื่อให้ห่างไกลรัศมีของสตรีผู้มีสติไม่สมประกอบคนนี้นับว่าโชคดีที่หล่อนไม่ใช่คนบ้าแบบคลุ้มคลั่งที่ยวเกะกะระรานทำร้ายใครต่อใครแต่ว่าหล่อนเป็นคนบ้าสมบัติบ้ารักสวยรักงามและมักจะชอบโบกรถเมย์เป็นพิเศษเวลาโบกแล้วรถเมย์จอดตรงป้ายแล้วไม่ได้ขึ้นหรอกนะอ่า เจ้าหล่อนจะส่งเสียงหัวเราะร่าชอบอกชอบใจกระโดดโลดเต้นไปรอบๆพร้อมกับปรบมือเหมือนกับเด็กๆที่สามารถทำให้รถจอดได้แต่ถ้าหากว่ารถไม่จอดหรือว่าจอดเลยป้ายหล่อนจะด่ากราดด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ยกเท้าให้คนขับหรือไม่ก็ยืนหันหลังโก่งโค้งแล้วก็ถลกผ้านุ่งอวดโชว์บ้านท้ายกระดากระดังที่ดูน่าเกลียดอ่ะ ยิ่งกว่านั้นก็คือการถลกผ้านุ่งขึ้นสูงจนถึงอกแล้วยืนแอนแต้เข้าใส่ชนิดไม่อายเทวดาฟ้าดินซึ่งดูแลเป็นเรื่องอนาจารแต่ก็ไม่มีใครถือสาเพราะว่ามีความคิดเห็นเป็นมติเดียวกันว่าหล่อนก็แค่คนบ้าเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาและนี่คงจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความอัปยยศในชีวิตของสตรีผู้มีสติไม่เต็มเต็งคนนี้ เมื่อมีข่าวแพร่สะพัดไปในหมู่ชนแถวนั้นว่าเจ้าหลอนถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งลากตัวไปข่มขืนในดวงไม้หลังป้ายรถเมย์ผู้คนซึ่งมีบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่แถวนั้นไม่มีใครที่ไม่ได้ยินเสียงหล่อนที่ร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งในตอนกลางดึกเสียงที่ได้ยินบ่งชัดว่าหญิงสติไม่เต็มเต็งคนนี้กำลังดิ้นรนต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่กำลังเข้ามากลุ่มรุมทำามิดีมิร้ายกับหลอนอย่างสุดชีวิต ถึงแม้ว่าหล่อนจะเป็นบ้าแต่ว่าสัญชาตญาณของการระแวงระวังภัยร้ายที่มาถึงตัวนั้นยังคงมีอยู่เสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือดังหวยหวนชวนเวทนาสถานสะทกเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึกของทุกผู้คนที่ได้ยินเสียงนั้นแต่ว่าไม่มีใครสักคนเดียวกล้ายื่นมือเข้าช่วยเหลือหรืออาจจะคิดว่าธุระไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องช่วยเพราะว่าหล่อนเป็นแค่เพียงคนบ้าเร่ร่อนคนหนึ่งซึ่งไร้ค่าราวกับสิ่งปฏิกูล ไม่คงความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วทำไมจะต้องให้ความช่วยเหลือถึงให้การช่วยเหลือไปก็คงไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนบ้าไม่รู้ประสีประษาดีไม่ดีตัวคนที่คิดเข้าไปช่วยอาจจะประสบเหตุเคราะห์ร้ายไปด้วยแล้วหล่อนก็คงไม่รู้ประษีประษาจริงๆอย่างที่หลายคนคิดเพราะว่าเมื่อหล่อนฟื้นตื่นขึ้นมาหลังจากที่โดนกลุ่มชายใจโฉดรุมทำร้าย หล่อนก็ค่อยๆประงวนประเนลากสังขารอันสะบักสะบอมมานอนพักกายอยู่ตรงป้ายรถเมที่เปรียบเสมือนบ้านนองเธอโดยที่ไม่มีใครเอาใจใส่ดูแลเพราะว่าต่างเห็นว่าหล่อนก็เป็นเพียงหญิงบ้าคนหนึ่งการเวลาผ่านไปต่างคนต่างก็ยังคงดำเนินชีวิตทของตนไปเรื่อยๆตามวิถีของตนแล้วสิ่งที่ทุกคนซึ่งอยู่ในย่านนั้นหรือว่าผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเริ่มสังเกตเห็นก็คือ ท้องที่ใหญ่โตจนจะคลอดของหญิงบ้าคนนั้นเธอตั้งคันแล้วก็คงตั้งคันจากการการถูกข่มขืนใจในคราวนั้นและด้วยความที่เจ้าหล่อนเป็นแค่คนบ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยถูกปล่อยเลยตามเลยไม่มีการฝากคันฝากท้องไม่มีผู้ใดช่วยร้องทุกข์แทนหล่อนในเรื่องราวอันสุดแสนอบอัปยศที่เกิดขึ้น ผลสรุปก็คือสตรีผู้มีสติไม่เต็มเต็งต้องทนทุกทรมานรับกรรมซึ่งผู้อื่นมายัดเยียดให้อย่างไม่เต็มใจไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งใดๆได,ได,ได้นอกจากต้องยอมจำนนต่อชะตากรรมนั้นโอ้ยบ้าเน่ยมันท้องป่องออกมาแบบนี้แล้วเวลาคลอดเน่ยทำไงวะเนี่ยอืมไอตอนคลอดนะ่ะไม่เท่าไรแต่ว่าไอตอนเลี้ยงนี่สิมันจะเลี้ยงได้เหรอนเมื่อมันเป็นบ้านะขนาดตัวเองยังเอาไม่รอดเลย โอ้ใครว่ามันช่างทําได้ลงคอไม่เว้นแม้กระทั่งคนบ้านั่นนะสิแม่ช่างน่าสงสารที่จริงไอ้ฉันก็ช่วยอะไรมันไม่ได้มากอะนอกจากให้ข้าวให้น้ํามันกินบ้างเท่านั้นแหละแล้วถ้ามันเกิดจะคลอดขึ้นมาแนละ้วใครจะพาไปส่งโรงหมอวาเนี่ยคลอดกลางวันนะ่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอุตริดันคลอดออกมาตอนกลางคืนนี่ใครจะโทรเรียกรถโรงหมอให้มัน เออโทรหารถโรงหมอไม่ได้ก็โทรหารถปอเทกตึงซะเลยดีไหมไอ้บ้านี่อย่าทำมาเป็นตลกนะแล้วดูราวกับว่ามันจะเป็นเคราะห์กรรมซ้ำซัดเพราะแทนที่หล่อนจะเจ็บท้องคลอดตอนกลางวันเพื่อมีใครพอจะมีจิตเมตตาให้การช่วยเหลือได้บ้าง่อนกลับเจ็บท้องคลอดตอนกลางกลางคืนกลางดึกท่ามกลางา้าฝนที่ตกระนำตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาความเจ็บปวดที่ได้รับ ทำให้สตรีผู้มีสติไม่เต็มเต็งต้องลงไปนอนดิ้นพลาดพลาดบิดตัวไปมาเล่าเลเจ้า,าจหล่อนใช้มือทั้งสองข้างกำเป็นหมัดแน่นแล้วทุบตีลงไปยังท้องอันใหญ่โตของตัวเองอย่างรุนแรงพระหนึ่งต้องการให้สิ่งทึ่งสร้างความเจ็บปวดภายในช่องท้องนั้นหลุดพ้นออกมานอกร่างกายหล่อนแผดเสียงร้องลั่นแข่งขันกับเสียงคำรามของท้องฟ้าที่ดังครูน,คร,นครูนสะทานเปี้ยงปร่างอย่างน่ากลัว แล้วก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นเท่าไหรรอนก็ยิ่งทุบทุบทุบแรงแล้วก็หนักหน่วงมากขึ้นเท่านั้นเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินตัวอะไรมันอยู่ในท้องฉันเนี่ยโอ๊ยฉันเจ็บเหลือเกินเจ้าของร่างที่เนื้อตัวเปียกปอนชุ่มโชกนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดระคนความหนาวเหน็บอยู่ๆก็พลันกระตุกเฮือกดวงตาเบิกโพลง เมื่อรู้สึกสัมผัสได้ว่าไอส้สิ่งซึ่งสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานให้อย่างเหลือแสนมันได้หลุดออกมาจากภายในช่องท้องแล้วแต่ว่าหล่อนก็เพลียอ่อนเปลีย้ยเสลือเกินมีน้ำซ้ำเลือดยังไหลหลังออกจากกายไม่หยุดดวงตาซึ่งเบิกโพลงอยู่เมื่อแรกมาบัดนี้ก็ค่อยๆ่รีลงรีลงบรรดาสปปรรพเสียงต่างๆรอบกายที่ดังแซ่ก็พลันวูบหายกลายเป็นความสงบสงัดไป พร้อมๆกับมือที่ตกร่วงพลอยลงข้างลำตัวแล้วดวงตาก็ปิดสนิทลงอย่างที่ไม่มีโอกาสได้เห็นแสงอรุณไทยของเช้าวันใหม่ณนะเวลาปัจจุบันวันนี้บนเส้นทางของถนนสายนั้นข้างป้ายรถเมล์ไม่มีร่างของสตรีสติไม่สมบูรณ์ปรากฏให้ได้เห็นอีกต่อไปเรื่องราวอันแสนอัปยศอดสูของชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ละเลือนหายไปพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวของการเวลา ซึ่งผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะมีใครจดจำเรื่องราวของเจ้าหลอนอยู่เล่าในเมื่อหลอนเป็นเพียงแค่คนบ้าครับกรรมมูนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ